ั้งแต่เราเกิดมาจะมากจะน้อยเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมีปัญหาแก้กันไปทำมาหากินเราก็ทำไปด้วยเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงคนที่เรารักแสวงหาปัจจัย4ที่จำเป็นประการที่3คือบุญทุกบุญนั้นต้องสั่งสมอย่าให้ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญใหญ่กับการชักชวนคนบวชหรือผู้ชายแมนๆที่จะได้มีโอกาสมาบวชบุญนี้สำคัญมากๆนะครับแม้บุญเล็กบุญน้อยที่เกิดขึ้นจากการทำบุญต่างๆก็ต้องทำให้เข้มข้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ทับทวีแล้วก็ประการสุดท้ายคือธรรมะต้องนั่งครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ใจเรามีพลังแล้วก็จะรักษาความเป็นคนดีของเราให้ยืนยงคงอยู่ตลอดไปละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนี่คือภารกิจที่เราต้องทำและประการสำคัญคืออย่าไปคิดแทนคนอื่นนะครับว่าเขาจะบวชไม่ได้บ้างเขาจะไม่พร้อมบ้างหรือบางทีเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจกับการบวชจริงๆแล้วจากเคสต่างๆนั้นไม่ใช่เลยครับผู้มีบุญนั้นรอคอยเราอยู่เพียงแต่เราต้องค้นคว้าแล้วก็หาเขาให้เจอใช้วิริยะอุตสาหะในการทำหน้าที่สุดท้ายผลบุญจะเป็นของทุกท่านผลงานจะเป็นของทุกคนและน่าปลื้มใจนะครับเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเราก็จะได้มีส่วนร่วมในบุญที่เกิดขึ้นและมีความปลื้มใจติดเอาไว้ตลอดไปทั้งภพนี้แล้วก็ภพชาติเบื้องหน้าด้วยครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับว่าการอบรมที่จะเกิดขึ้นนั้นผู้บวชต้องเตรียมความพร้อมอะไรผู้จะไปชวนคนบวชจะต้องชี้แจงเรื่องอะไรที่จำเป็นต่อผู้ที่เราไปชักชวนเขาบ้างช่วงหน้าพบกันครับในทุกเช้าที่ผมกับแม่มาตักบาตรด้วยกันผมสังเกตเห็นใบหน้าของแม่มีรอยยิ้มเสมอและทุกครั้งแม่ก็จะยกมือขึ้นอธิษฐานซึ่งผมก็ไม่เคยถามว่าแม่อธิษฐานอะไรผมรู้แต่เพียงว่าแม่มีความสุขมาวันนี้แม้ว่าแม่จะไม่มีผมตักบาตรด้วยกันเช่นเคยแต่ใบหน้าของแม่ก็ยังมีรอยยิ้มรอยยิ้มที่มากขึ้นเพราะอะไรน่ะล่ะเพราะคำอธิษฐานของแม่เป็นจริงโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยสมัครบวชได้ที่028311234หรือ www.dmycenter.com เข้าสู่รายการ DMC Guide ครับคุณผู้ชมครับการนับถอยหลังสู่ความสำเร็จในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นข้าพรรษา 100,000 รูปทั่วไทยนั้นภารกิจสำคัญทั้งผู้บอกที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรและผู้บวชว่าที่พุทธบุตรในพระพุทธศาสนานั้นภารกิจสำคัญนอกเหนือจากการที่จะทำภารกิจนักรบจักรพรรดิแล้วเนี่ยคือการรักษากายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะครับการรักษาใจนี่สำคัญมากครับด้วยการทำการบ้านของคุณครูไม่ใหญ่ศึกษาปฏิบัติธรรมและเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใจนั้นสะอาดบริสุทธิ์และผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับข้อมูลต่างๆที่จำเป็นก็สำคัญผู้ที่ต้องบอกก็ต้องเตรียมความพร้อมในการออกทำหน้าที่ผู้จะบวชก็ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะทำให้กายสบายซึ่งจะนำไปสู่ใจที่มีพลังดังนั้นวันนี้นะครับทางรายการก็จะได้ขอนำเอาเรื่องราวแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นของผู้บอกหรือว่าของผู้บวช ด้วยนะครับที่จะสามารถนำมาบอกต่อทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เรียกว่าอยู่อย่างเป็นสุขนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเราก็จะได้นำเสนอในรายการวันนี้ครับระยะเวลาการอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทั่วไทยนั้นนะครับจะเข้าอบรมในวันศุกร์ที่9กรกฎาคมและสิ้นสุดการอบรมในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ครับซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็ใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น112วันแล้วก็จะมีพิธีบรรพชาเป็นสามเณรพร้อมเพรียงกันที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะครับในวันอังคารที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2553และจะมีพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาณวัดที่เป็นศูนย์การอบรมต่างๆทั่วประเทศครับในวันพฤหัสบดีที่22ถึงวันเสาร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2553ครับอั
อานิสงส์ของผู้บวชนั้นก็มีมากมายครับวันนี้รายการก็ขอย่นย่อมาบางประการนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ปลื้มปิติใจครับอานิสงส์ของผู้บวชนั้นนะครับย่อมได้โอกาสในการสั่งสมเนกขัมมะบารมีนั่นก็คือบารมีที่เกิดจากการออกบวชเดินตามรอยบาทขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผู้บวชย่อมได้บุญใหญ่ที่จะช่วยปิดอบายแล้วก็เปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพานติดตัวไปยาวนานถึง64กัปด้วยกันนอกจากนี้นะครับผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชนั้นย่อมได้รับอานิสงส์อานิสงส์นี้ก็คือผลที่ได้จากการทำความดีนั่นเองครับก็คือจะเป็นผู้ที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์และจะได้เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนานั้นรุ่งเรืองไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวในส่วนของสังคมและประเทศชาตินั้นนะครับก็จะเกิดความสงบสุขร่มเย็นผ่านพ้นปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็นอัศจรรย์วิกฤตไทยนั้นแก้ไขได้ด้วยบุญนะครับและประการสุดท้ายคือเราจะสามารถสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทยจะช่วยให้เกิดการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติของเราคู่กับโลกใบนี้ไปตราบนานเท่านานและยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่หมู่มวลชาวพุทธพุทธบริษัท4ทั้งแผ่นดินทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนในการที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกแล้วก็สามารถที่จะร่วมการพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไปครับแต่นะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นนั้นมากมายทีเดียวนะครับที่กล่าวไปนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นเองผู้บวชก็ได้รับผู้ที่อนุโมทนาก็มีส่วนสังคมประเทศชาติก็ได้รับส่วนร่วมแล้วก็ผลดีกันไปทั่วหน้าทีเดียวครับทีนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับว่าของใช้ที่จำเป็นในการอบรมนั้นมีอะไรกันบ้างท่านที่จะเข้าสู่การบรรพชาอุปสมบทหรือเข้าสู่การอบรมจะได้เตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่ครับสำหรับของใช้ในการอบรมนั้นนะครับก็จะมีผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง1ผืนชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วนไม่มีลายจำนวน2ชุดนะครับจากนั้นก็จะมีเสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย1ตัวเพื่อใช้ในการประกอบพิธีบรรพชาเป็นสามเณรนะครับแล้วก็ยังมีของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นขันน้ำสีขาวสบู่ยาสระผมผงซักฟอกแปรงสีฟันยาสีฟันไฟฉายพร้อมฐานไฟฉายกางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำหรือว่าผ้าขาวม้าและผ้าเช็ดตัวก็ขอให้เป็นสีเหลืองนะครับจะได้ใช้ตั้งแต่เป็นนาคเป็นธรรมทายาทแล้วก็เป็นพระธรรมทายาทด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวก็ต้องมียารักษาโรคประจำตัวนะครับเช่นยาแก้แพ้หรืออาจจะเป็นยาทากันยุงนะครับยาโรคกระเพาะต่างๆมีดโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนนะครับอย่างน้อย4ใบเพื่อใช้ในการปรงผมรองเท้าแตะสีน้ำตาลจำนวน1คู่ครับและร่มกันฝนสีสุภาพเช่นสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำเงินเป็นต้นคุณผู้ชมครับข้าวของเครื่องใช้จำเป็นที่สำคัญนะครับเตรียมมาให้พร้อมจะได้ทำให้การประพฤติธรรมหรือความเป็นอยู่นั้นอยู่ยังมีความสุขแล้วก็จะเกื้อกูลต่อการประพฤติธรรมแต่ไม่ต้องเตรียมมามากมายนะครับเตรียมมาเท่าที่คณะกรรมการจัดโครงการได้แนะนำเอาไว้แล้วก็จะได้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกต่อการประพฤติธรรมของท่านบางที่น่ารักนะครับมีการรวมจิตรวมใจรวมปัจจัยกันแล้วก็ร่วมบุญกับเราธรรมทายาทที่จะเข้าสู่โครงการก็ถือได้ว่ามีส่วนร่วมในบุญซึ่งกันและกันนะครับจากนี้ไปมาติดตามกันต่อนะครับว่าการรับสมัครนั้นจะสมัครที่ไหนได้บ้างนะครับรวมถึงขั้นตอนการสมัครจะเป็นอย่างไรครับการรับสมัครนั้นนะครับในส่วนของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสามารถติดต่อได้ทุกวันอาทิตย์นะครับบริเวณเสา M7 สภาธรรมกายสากลหรือสามารถที่จะติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์02-831-1234นะครับรวมถึงในส่วนของต่างจังหวัดสามารถสมัครได้ที่ศูนย์การอบรมที่เป็นวัดต่างๆทั่วประเทศครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าทางเว็บไซต์นะครับ www.dmycenter.com ที่สามารถที่จะมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการรวมถึงสามารถสมัครออนไลน์อีกด้วยครับหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการบวชพระธรรมทายาทหรือที่วัดพระธรรมกายจะเรียกว่าอาคารแจ่มจันทร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระธรรมกายตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-831-1840-1 089-447-8940และ086-971-9000ครับดังที่ผมได้กล่าวแล้วนะครับถ้าติดต่อทุกวันอาทิตย์ติดต่อบริเวณเสา M7 สภาธรรมกายสากล นะครับสำหรับสถานที่ในการอบรมนั้นนะครับจะมีการอบรมจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายและวัดต่างๆที่เป็นศูนย์การอบรมทั่วประเทศ
ซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับจะมีวัดที่เป็นศูนย์การอบรมอำเภอละ1แห่งยกเว้นในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้กทม.